อังคุตตรนิกายนี้จะเป็นสเต็ปใช่ไหมหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่จนทั้งถึงหมวดสิบเอ็ดพระสารีบุตรท่านชอบแสดงอย่างนี้นะในทัศสุดแต่ละสูตรเนี่ยนะก็มีหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบแล้วก็ต้องสิบหมวดเนี่ยก็เลยเป็นร้อยบทร้อยบทหมวดธรรมก็ต้องเท่าไหร่550ใช่ไหมเยอะแยะโอ้ยพิจารณากันนี่เกือบลืมมาแล้วเกือบลืมแล้วธรรมะไม่มาทบทวนบ่อยก็เลือนนะต่อไปก็เห็นอกุศลที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นก็ได้นะอธิบายว่าและอกุศลกรรมที่มีโทษนะที่ควรแก่การฆ่าและการจองจําเป็นต้นซึ่งมีอกุศลนั้นเป็นเหตุนะก็ดูจากคนอื่นก็ได้นะว่าเกิดกับเขาแต่ว่ายังไม่ได้เกิดกับเรานั้นเนี่ยป้องกันอย่าให้อกุศลเพศนั้นเกิดกับเรานะก็คือสังวรประทานนะบทว่าตัสสะความเท่ากับตาดิสัสสะแปลว่าอกุศลเช่นนั้นก็โวหารเกี่ยวกับตะศัพท์นั้นย่อมลงในอัตแม้เท่ากับตังสันติสะเช่นกับเรื่องนั้นก็ได้อันนี้ก็อธิบายศัพท์ฌานและวิปัสสนาแม้เคยเกิดขึ้นในอัตภาพอื่นจากอัตภาพนี้ก็พึงมีเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอัตภาพนี้ดังนี้ท่านถือเอาฉันทิฏฐิบาทและสัมมาวาจานั่นเองเมื่อกล่าวถึงอิทธิบาทเหล่านั้นแล้วก็ย่อมเป็นอันกล่าวถึงอิทธิบาทที่เหลือและวิรัตที่เหลือโดยใจความทีเดียวเพราะเหตุนั้นทุกท่านเนื้อความที่เกี่ยวกับลักษณะโวหารนะก็คือควรจะเป็นลักษณะหาระนะก็คือพูดถึงธรรมะที่เป็นโพธิปักจียธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่ารวมโพธิปักจียธรรมที่ไม่ได้กล่าวนะสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานและอิทธิบาทเหล่านี้ในบุพภาคย่อมมีได้ในจิตต่างๆอย่างนี้คำว่าญาณสี่ได้แก่ญาณในอริยมรรคทั้งสี่โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดนับเนื่องด้วยจิตตุบาทในมรรคทีเดียวโดยแท้แม้ถึงอย่างนั้นกิจแห่งสัมมาประธานที่มีความพิเศษยิ่งมีอยู่ในขณะแห่งมรรคเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าในขณะแห่งผลนั้นเว้นสัมมาประธานทั้งสี่ทำนี้โพธิปักขิยธรรมสัมมิสามที่เหลือย่อมมีได้อธิบายว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นแลมีได้โดยอ้อมมิใช่โดยตรงคำว่าแม้ส่วนที่เหลือคือในส่วนทั้งห้ามีอิทธิบาทเป็นต้นอธิบายว่าบรรดาสติและวิริยะการลดโดยสังเกตเพราะว่าสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานดังนี้การเพิ่มโดยแสดงวิภาคเป็นต้นว่ากายานปรัชนาดังนี้มีอยู่ชั้นใดการลดและการเพิ่มเช่นนั้นไม่มีนะในผลจิตธรรมะที่เหลือห้าก็ได้แก่อิทธิบาทอินทรีย์พระโพชฌงค์แล้วก็อริยมรรคนะไม่มีการแยกสำหรับผลระยะครับที่เขาบอกมีได้โดยอ้อมไม่ใช่โดยตรงนี่หมายความว่าไงครับอาจารย์ก็หมายถึงว่าเป็นการนับโดยอ้อมธรรมะสันนิษฐานเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นผลของการที่มีอริยมรรคไม่ใช่เป็นผลของการเจริญนะถ้าในมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นผลสรุปจากการได้เจริญมาครบ37ประการแต่ว่าในผลจิตเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นผลจากการเจริญนะแต่เป็นผลจากความสุขงอมก็คือผลของอะไรผลของอะไรรู้ไหมผลจิตนี่เป็นผลของอะไรผลของมรรคครับเป็นผลของเจตนาเจตสิกพอแล้วครับโดยตรงใช่ไหมโดยอะไรอนันตระกรรมะปัจจัยนะครับเคยได้ยินไหมครับมันเป็นผลของอนันตระกรรมะปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเงาของคนเนี่ยนะคนเป็นอย่างไรเงาก็เป็นอย่างนั้นแหละถามว่าเงาใช่คนหรือเปล่าไม่ใช่เงาไม่ใช่คนแล้วเงามันก็ไม่มีผลอะไรนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลจิตก็คือเป็นเหมือนกับเงาของมรรคนั่นแหละเป็นผลของเจตนาเจตสิกโดยนานักธนิกะมาปัจจัยนะแต่ก็เป็นผลของจิตและเจตสิกผลของมรรคจิตและเจตสิกอื่นๆด้วยโดยปกตูปนิสติยาปัจจัยคือไม่ใช่ผลโดยตรงมีได้โดยอ้อมนี่หมายถึงว่ามันไม่ใช่เป็นผลจากการอบรมวิปัสสนามาตรงไหนไม่ใช่ผลโดยตรงแต่ว่าไม่ใช่มีก็โพธิคยะปัจขิยธรรม33หรือย่อมมีได้อธิบายว่าก็โพธิปัจขิยธรรมเหล่านั้นแหละมีได้โดยอ้อมไม่ใช่โดยตรงก็มันไม่ได้เป็นผลของการเจริญครับนะเพราะว่าโพธิปักขิยธรรมถามว่าเอาไว้ทำอะไรโพธิปักขิยธรรมก็
บ่มมรรคนี่นะครับเพื่ออะไรมีเพื่ออะไรก็เมื่อประชุมกันมรรคก็เกิดขึ้นนะครับมีแล้วโพธิปักยธรรมเนี่ยก็เอามาทำอะไรเอาไว้ทำอะไรกิจต้องมีกิจใช่ไหมกิจก็คือความประชุมพร้อมกันของโพธิปักยธรรมเนี่ยนะประชุมกันเพื่ออะไรก็นี่ก็ทำสี่กิจเลยครับเพื่อประหารกิเลสใช่ไหมถามว่าผลจิตประหารอะไรมั้ยไม่ได้ประหารทำกิจอะไรในอริยสัจหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะนั้นได้ชื่อนะได้ชื่อว่าเป็นโพธิปักยธรรมเนี่ยนะโดยอ้อมเพราะว่าโพธิปักยธรรมก็บอกแล้วว่าเป็นธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้ใช่ไหมแต่ว่าผลนี่เขาทำให้ตรัสรู้อะไรล่ะนะก็เป็นความตรัสรู้แล้วจากมรรคนั่นเองนะเพราะนั้นตอนนี้นะเป็นปฏิปัสสัทธิจะเรียกว่าประหารก็เป็นปฏิปัสสัทธิประหารหมายถึงว่าเป็นการประหารโดยโวหารโดยชื่อนะโดยเกินความสงบระงับจากการที่ประหารกิเลสมาแล้วของอริยมรรคก็เลยเรียกว่าเป็นโพธิปักยธรรมโดยอ้อมนะเพราะว่ามีองค์ธรรมอยู่ในนั้นจริงๆนะมีองค์ธรรมอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ทำกิจเหมือนกับตอนที่เป็นมรรคแล้วบัดนี้ถ้าอาจารย์ได้เริ่มคำว่าอภิจจะอีกในหนึ่งดังนี้เป็นต้นก็เพื่อจะแสดงวิภาคที่ได้ตามควรในโพธิปักยธรรมทั้งหมดนั่นเองในโพธิปักยธรรม37เหล่านั้นฉะทาความว่าธรรมเหล่านี้มี6ประการหมายถึงแยกเป็น6หมวดนะแยกเป็น6หมวดธรรมอย่างเดียวมี2อย่างก็คือหมวดแรกเนี่ยนะหมวดแรกเนี่ยนะก็คืออะไรศรัทธา หมวดแรกคือศรัทธาแยกออกเป็น2คือสัทธินทรีย์กับศรัทธาพละนะแล้วก็ทำ4อย่างทำ4อย่างก็ได้แก่อะไรสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สัมมาสมาธิธรรมะ5อย่างก็ได้แก่ปัญญานะปัญญาอินทรีย์พละโพชฌงค์อิทธิบาทแล้วก็อริยมรรคนะ8อย่างก็ได้แก่สติสี่ประธานก็4แล้วพละอินทรีย์เป็น6โพชฌงค์เป็น7นะมรรคเป็น8แล้วก็9อย่างก็ได้แก่วิริยะนะวิริยะก็สัมมาประธาน4วิริยิทธิบาท5อินทรีย์6พละ7โพชฌงค์8แล้วก็มรรค9นะคำว่าโดยเป็นฉันทิฏฐิบาทเป็นต้นความว่าธรรมะ9อย่างเป็นธรรมอย่างเดียวนะก็คือได้ในฐานะเดียวเท่านั้นเองอะนี่คือฉันทะเป็นฉันทิฏฐิบาทอย่างเดียวจิตตะก็เป็นจิตติฏฐิบาทอย่างเดียวปีติปัสสัทธิอุเบกขาก็เป็นโพชฌงค์อย่างเดียวแล้วก็ธรรมะทั้งหลายมีสังคปะแล้วก็วิรติ3เนี่ยก็เป็นมรรคอย่างเดียวนะคำว่าที่ไม่เจือปนกันนะก็คือหมายถึงว่าธรรมะที่นับแล้วไม่นับอีกเนี่ยนะมีองค์ธรรม14อย่าง14ประเภทนะโพธิปักยธรรมเหล่านี้ก็คือสติอันหนึ่งไอ้2วิริยะที่3ฉันทะไอ้4จิตตะที่5ปัญญาที่6ศรัทธานะที่6ศรัทธาที่7สมาธิ8ปีติ9ปัสสัทธิ10อุเบกขา11สัมมาสังกัปปะ12สัมมาวาจา13สัมมากัมมันตะ14สัมมาอาชีวะนะไม่เจือปนกันนะเป็นสภาวะธรรม14อย่างเท่านั้นถ้าถือเอาด้วยการถือเอาตามที่ไม่ได้ถือเอาเว้นจากความเจือปนกันหมายว่าถือเอาแล้วไม่เอาอีกนับแล้วไม่นับอีกนะเขาเรียกว่าข้าหิตะอาข้าหิตะในอะไรเนี่ยนับแล้วไม่นับอีกก็คำว่า14ท่านกล่าวโดยกำหนดอย่างสูงกำหนดอย่างสูงเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยได้ฌานสองเลยนะก็ขาดไปแล้วขาดสัมมาสังกัปปะไปก็คำนั้นแลเกี่ยวกับมรรคจิตุบาทที่ประกอบด้วยปฐมฌานส่วนมรรคจิตุบาทที่ประกอบด้วยทุติยฌานมีโพธิปักยธรรม13เพราะไม่มีสัมมาสังกัปปะในมรรคจิตุบาทที่ประกอบด้วยตติยฌานจตุตฌานและปัญจมฌานนะมีโพธิปักยธรรม12เพราะไม่มีปีติสัมโพชฌงค์นะแม้คำว่าโดยประเภทมี37นี้ท่านก็กล่าวไว้โดยกำหนดอย่างสูงเหมือนกันแต่โดยกำหนดอย่างต่ำเพิ่งทราบว่าโพธิปักยธรรมมี36และ35ในขณะ1ตามในที่ได้กล่าวแล้วและมี32เพราะอิทธิบาทข้อเดียวเท่านั้นมีในขณะเดียวเพราะอธิบดีทั้ง4ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเท่าขนาดมรรคไม่มีอิทธิบาททั้ง4เลยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าในที่นี้บอกว่าเป็นอันเดียวกันเลยนะฎีกานะ
ในตามที่เข้าใจว่าอิทธิบาทเนี่ยนะมันควรจะต้องมีทั้งสี่ในขณะหนึ่งตามในดังกล่าวแล้วและมีสันนิสองเพราะอิทธิบาทข้อเดียวเท่านั้นมีในขณะเดียวในอธิบดีทั้งสี่เพราะอธิบดีทั้งสี่มันเกิดอิทธิบาทกับอธิบดีมันองค์ทำเหมือนกันแต่ว่ามันต่างนี่กันหนึ่งตรงนี้ทำไมนับว่าเหมือนกันเลยนะอธิบดีทั้งสี่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันนะอันนี้ไม่ได้หรอกนะอันนี้ไม่น่าเพราะว่าจริงแล้วท่านแสดงว่าโพธิปัจจยธรรมสัจเจ็ดประการบริบูรณ์ในมรรคเป็นสามัคคีธรรมนะใช่งั้นจะบอกว่ามีเหลือสามที่สองได้ไงอิทธิบาทมันต้องเกิดพร้อมกันแหละคือต้องเป็นไอ้พวกโลกียะใช่ถ้าโลกียะก็โอเคแต่โลกียะมันก็ไม่ครบ30ป่าอยู่แล้วสติปัฏฐานมันก็ไม่ได้4แล้วนะอันนี้ก็ยังเก็บเอาไว้ก่อนนะก็ฟังเอาไว้นะเพราะมันขัดกับอธิกถาท่านอาจารย์กล่าวว่าโดยทำกิจของตนให้สำเร็จดังนี้เป็นต้นอธิบายว่าโดยทำกิจนั้นๆมีกายานุปัสสนาเป็นต้นอันสมควรแก่อนุภาพของตนแม้แห่งโพธิปักขิยธรรมข้อหนึ่งให้สำเร็จตามสภาวะของโพธิปักขิยธรรมบางอย่างดังนี้และเพื่อจะเลี่ยงเสียซึ่งคำถามว่าโพธิปักขิยธรรมสัมมิจเจตว่าโดยประเภทเป็นอย่างไรคำว่าและโดยเป็นไปอย่างมีรูปเสมอกันนั้นแห่งธรรมมีจันทิฏฐิบาทเป็นต้นซึ่งไม่ต่างกันหมายถึงว่าเป็นความสมคีกันนะนี่ก็จะพูดถึงเรื่องของวุฒานะแล้วนะแล้วก็พระสมาโยกซึ่งเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็สมควรแก่เวลาอนุโมทนาด้วยครับครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตวันนี้เป็นวันพฤหัสที่17สิงหาคม2549นะนี่ก็เกือบขึ้นพรรษาแล้วนะเร็วมากนะครับใช่เร็วมากนะพรรษาที่11ใช่ไหมครับอันนี้ก็ผ่านไปเดือนหนึ่งกับอีก6วันแล้วนะเดือนหนึ่งกับอีก6วันแล้วนะก็เกือบเดือนครึ่งแล้วเกือบเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วแต่ก็ไม่เสียประโยชน์นะค่อนข้างชาวแว่นแฟนนี่ได้ประโยชน์คนใส่บาตรเขาก็ได้บุญไปเราก็ทำกิจของเรานะไม่ปล่อยให้เสียเวลาไปเปล่าๆมาดูในวิสุทธิมรรคนะในเรื่องของวุฒานะและพละสมาโยคนี่หมายถึงผลจากการอบรมวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุแล้วคราวนี้เขาก็มากล่าวถึงว่าเวลาที่ได้บรรลุเนี่ยขณะที่มรรคเกิดขึ้นมีสภาวะธรรมอะไรบ้างโพธิปักขิยธรรม37ประการในขณะนั้นเนี่ยเป็นมาเป็นไปนะทำกิจอย่างไรกันบ้างแล้วก็วุฒานะกับพระสมาโยคเนี่ยหมายถึงอะไรก็จะแสดงเรื่องของความเป็นไปของมรรคแล้วก็ผลนะในหน้า226บทว่าวุฒานะพระสมาโยคะนะหรือว่าโยกเนี่ยนะคราวนี้ต้องดูนะเวลาที่อ่านเนี่ยว่าอ่านแล้วอันไหนที่จะเหมาะสมเช่นถ้าเป็นชื่อของพระเถระทั้งหลายเนี่ยนะก็อ่านมีอะไว้ข้างหลังก็ดีนะบางครั้งก็ไม่ได้เขียนเอาไว้นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่มีอะไม่มีรูปเนี่ยนะถ้าเป็นคำสมาสต้องออกเสียงอะแต่ถ้าเกิดเป็นท้ายประโยคไม่ต้องออกเสียงอะถ้าเป็นท้ายประโยคอย่างเช่นเนี้ยวุฒานะพละสมาโยกเนี่ยนะแต่ความจริงเป็นภาษาบาลีมันควรจะต้องมีนะเพราะฉะนั้นก็ดูความเหมาะสมนะดูความเหมาะสมว่าควรจะมีหรือว่าไม่ควรจะมีว่าอะไรเพราะกว่ากันอย่างสวดในชินบัญชรใช่ไหมชินบัญชรนะพระกุมารกัสสปผู้เจนจบวจีสันมันต้องกัสสปนะครับไม่คล้องครับไม่งั้นไม่คล้องอ่ะครับเพราะนั้นก็ต้องดูนะถ้าเกิดมันอันไหนมันเข้าใจง่ายนะหรือว่าไพเราะก็ใช้อันนั้นนะที่มันอ่านแล้วเอ๊ะมันงงอะไรก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะบางคำเนี่ยคือไม่ชินไงนะเขาใช้เป็นสระอะกันบางคำนะเพราะนั้นบางครั้งมันไม่มีก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นภาษาที่ทำให้สระสรวยเข้าใจง่ายก็ใช้ก็ดีอันนี้ต้องสังเกตแล้วคุณอ่าน
เราคุณอ่านนี้เนี่ยนะอย่างเช่นเขาจะเว้นเขาไม่บอกอะว่าใครพูดเราก็จะอ่านไปตามนั้นเลยใช่ไหมคราวนี้คนฟังเขาจับใจความไม่ได้นะเอ๊ะใครพูดกับใครเนี่ยเพราะนั้นอันนี้เราต้องเติมเองเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระสาวกก็ทูลว่าพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าพระสาวกก็ทูลอีกว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเติมมาเองอ่ะไม่งั้นเอ๊ะอะไรใครพูดกับใครนี่ตอนนี้พุทธเจ้าพูดหรือตอนนี้ใครพูดก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเทคนิคของการแสดงธรรมนะว่าจะอ่านไปตามสำนวนเลยนี่บางทีแล้วภาษาเขียนกับภาษาพูดมันไม่เหมือนกันถ้าภาษาเขียนเนี่ยเรามาอ่านมันเป็นความไพเราะของภาษาเขียนแต่เวลาที่แสดงนั้นมันต้องใช้ภาษาพูดนะเวลาที่อธิบายด้วยเนี่ยมันต้องใช้ภาษาพูดบ้างก็มาดูวุฒานะพละสมาโยกนะแปลว่าวุฒานะคือความออกและพละสมาโยกก็คือความประกอบพร้อมด้วยพละสมาโยคะเนี่ยนาโยคะคือการประกอบนะสมะแปลว่าพร้อมนะมาจากคำว่าสังนะสังกับอาแล้วก็โยคะเป็นสมาโยคะเนี่ยแปลว่าประกอบพร้อมด้วยพละพละมีสองอย่างนะก็คืออะไรจำได้ไหมพละนะครับพละสองพละจะมีห้าพละมีเจ็ดพละมีเก้าพละสองก็มีสองไม่ทราบถ้าพละห้าก็สัมทานวิญญาสติสมาธิปัญญาพละเจ็ดก็เพิ่มหิริโอตตัปปะใช่ไหมพละเก้าก็เพิ่มอาหิริกะอโนตตัปปะเข้าไปนะเป็นมิสกะอกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ถ้าพละสองคือสมถะพละกับวิปัสสนาพละถึงความมีกำลังมาดูวุฒานะก่อนวุฒานะหมายถึงการออกนะเหตุว่าโลกิยวิปัสสนายังไม่ได้ออกจากนิมิตเพราะยังมีนิมิตก็คือสังขารเป็นอารมณ์ขณะที่เจริญวิปัสสนาไปตั้งถึงญาณสุดท้ายนี่นะก็คือขั้นสูงสุดของโลกิยวิปัสสนาสูงสุดของโลกิยวิปัสสนาคืออะไรโลกิยวิปัสสนาสูงสุดเลยก็โคตรภูสูงสุดของโลกิยวิปัสสนาที่มีสังขารเป็นอารมณ์คืออะไรคืออะไรครับอะไรครับบริกรรมอุปจาระอนุโลมอนุโลมญาณอนุโลมญาณคือปัญญาในสามขณะจิตนี่นะครับอนุโลมญาณคือปัญญาในสามขณะจิตนี้แต่สามขณะจิตเนี้ยจิตขณะแรกเรียกว่าบริกรรมจิตขณะที่สองเรียกว่าอุปจาระจิตขณะที่สามเรียกว่าอนุโลมจิตแต่ปัญญาในจิตสามดวงนี้เรียกว่าอนุโลมญาณเพราะนั้นโลกิยวิปัสสนาที่มีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยนะญาณสุดท้ายเลยก็คือสูงสุดเลยก็เรียกว่าอนุโลมญาณอนุโลมญาณยังมีสังขารเป็นอารมณ์เพราะนั้นยังไม่ใช่เป็นการออกจริงๆจะเริ่มออกก็คือเป็นโคตรภูซึ่งเป็นโลกิยวิปัสสนาก็จริงแต่ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วอันนี้ก็เรียกว่าออกแต่ว่าเป็นการออกฝ่ายเดียวเขาเรียกว่าเอกโตวุฏฐานเป็นเอกโตวุฏฐานนะตอนที่เป็นมรรคจิตเกิดนั่นจึงเรียกว่าอุปโตวุฏฐานนะเอกโตวุฏฐานหมายถึงออกจากสังขารแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากกิเลสโดยสิ้นเชิงก็โลกิยวิปัสสนานี้ยังไม่ได้ออกจากนิมิตเพราะยังมีนิมิตนะก็คือสังขารเป็นอารมณ์และยังไม่ได้ออกจากปวัตตะคือความหมุนไปเพราะยังตัดสมุทัยอันเป็นเหตุแห่งปวัตตะไม่ได้โคตรภูยานก็ยังไม่ได้ออกจากปวัตตะเพราะยังตัดสมุทัยไม่ได้แต่ว่าออกจากนิมิตแล้วเพราะฉะนั้นการออกนี้จะมีสองอย่างก็คือออกจากสังขารนิมิตอย่างหนึ่งกับออกจากปวัตตะอย่างหนึ่งเพราะตามหมายถึงความหมุนไปในวัฏฏะนี่นะซึ่งการที่หมุนไปได้เกิดจากกิเลสนะเกิดจากกิเลสนะดังนั้นก็กล่าวได้ว่าถ้าพูดถึงนิมิตก็พูดถึงสังขารขันธ์ห้าซึ่งโดยตรงแล้วคือวิบากกรรมชรูปวิบากกรรมชรูปนะถ้าพูดถึงประวัฏฏะหมายถึงความหมุนไปของขันธ์ห้าซึ่งมันจะหมุนไปได้เพราะอะไรหมุนไปได้นะครับแต่เจ็บตายต่อไปได้เพราะสมุทัยเพราะสมุทัยนะก็อันนี้จะต้องหมายถึงกิเลสกับกรรมนะกิเลสกับกรรมนะอันถ้าออกจากนิมิตก็คือออกจากสังขารคือขันธ์ห้านั่นแหละออกจากปวัตตะก็คือออกจากสมุทัยก็คือกิเลสและกรรมนั่นแหละดังนั้นโคตรภูเนี่ยสามารถออกจากนิมิตได้แล้วเพราะว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ออกจากสังขารแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากปวัตตะนะเพราะว่ายังตัดสมุทัยไม่ขาดนะแต่ว่าออกจากนิมิตได้แล้วเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เหตุนี้โคตรภูยานนั้นจึงเป็นเอกโตวุฏฐาน
ออกโดยส่วนเดียวนะออกส่วนเดียวเท่านั้นก็คือออกจากสังขารเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าปัญญาในอันหมุนกลับด้วยออกจากอารมณ์ภายนอกเป็นโคตรภูยานนะอย่างเดียวกันนั้นคำบาลีทั้งปวงเป็นต้นว่าเพราะหมุนกลับจากความเกิดแล่นไปสู่ความไม่เกิดจึงชื่อว่าโคตรภูก็หมุนกลับจากวัฏฏะนะดังนี้ก็ควรทราบด้วยก็คืออาการ15อย่างจำได้ไหม15อย่างในอาทีนวายานอ่ะครับอะไรบ้างที่เขาแบ่งเป็น5ใช่ที่บอกว่าอุปาทะอุปาทะเป็นภัยนะแล้วก็อนุปาทะปลอดภัยอาทินวายานนะถ้าเป็นสันติปัฏฐานก็เป็นความปลอดภัยอุปาทะปวัตตะนิมิตตะอายุหนะปฏิสนธิคตินิพพติอุปตินะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะอุปายาสนะโคตรภูสามารถครอบงำธรรมะ15อย่างนี้ได้15อย่างนี้ก็คืออะไรก็คืออุปทานขันธ์5แต่ว่ามันจะรวมกรรมไว้ด้วยนะนะจะรวมกรรมแต่ว่าอันนี้ต้องยกเว้นไปใช่บอกโคตรภูครอบงำได้นะครับได้สิครอบงำเลยครอบงำโคตรของปุถุชนนะครอบงำสิ่งเหล่านี้แหละไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลับมาแล้วเพราะว่าไปในนิพพานแล้วไงแล่นไปสู่ความไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยบอกว่าปัญญาในอันหมุนกลับด้วยออกจากอารมณ์ภายนอกเป็นโคตรภูยานอย่างเดียวกันนั้นคำบาลีทั้งปวงเป็นต้นว่าเพราะหมุนกลับจากความเกิดแล่นไปสู่ความไม่เกิดจึงชื่อว่าโคตรภูอัตถของโคตรภูคือครอบงำนะอัตถของโคตรภูเนี่ยเป็นความครอบงำนะมีแสดงไว้โคตรภูนี่เป็นอะไรก็ไม่ตั้งอยู่ในวิสุทธิไหนๆนะเป็นอัพพหริกญาณแล้วก็เป็นอวัชนะแห่งมรรคนะเป็นสภาพที่ครอบงำธรรมะที่เป็นไปในวัฏฏะให้หมุนกลับรู้สึกจะมีพยัญชนะอยู่นะเป็นศีรษะของวิปัสสนานะโคตรภูเนี่ยทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์อันนี้มีนิมิตไม่มีประวัติปราศจากสังขารก้าวล่วงเสียโคตรปุถุชนก้าวลงสู่โคตรอริยะนะก็เป็นญาณที่ถึงยอดนะเป็นศีรษะของวิปัสสนาเออยังไม่ได้เอามานะตรงนี้บอกว่าความรู้ในอันหมุนกลับก็คือออกจากสิ่งภายนอกคือสังขารได้ชื่อว่าโคตรภูยานเป็นอย่างไรความรู้ใดครอบงำเสียได้ซึ่งอุปาทะเหตุนี้ความรู้นั้นชื่อว่าโคตรภูความรู้ใดครอบเสียซึ่งปวัตตะซึ่งนิมิตตะจะตั้งถึงอุปายาสเนี่ยความรู้นั้นจึงชื่อว่าโคตรภูศีรษะคืออะไรศีรษะก็คือยอดนะศีรษะคือยอดก็คือหัวศีรษะมีกี่อย่างศีรษะทั้งหมดจะมีศีรษะ3อย่างนะศีรษะแปลว่ายอดหรือว่าแปลว่าหัวเนี่ยมีถึง13อย่างเลยตัณหาศีรษะตัณหานี่เขาเรียกว่าปริโพธปริโพธศีรษะเป็นยอดของความกังวลเลยเป็นยอดของความผัวพันผูกพันปริโพธนี่แปลว่าอะไรผัวพันใช่ไหมเป็นยอดความผัวพันผูกพันพันธนาศีรษะเป็นยอดของการผูกไว้ได้แก่มานะมานะเป็นเครื่องผูกเหมือนกันนะทำให้ยึดถือในความเป็นตัวตนเนี่ยนะเป็นเราอย่างมั่นคงปรามาสศีรษะยอดหรือว่าศีรษะนี่แก่การลูบคลำก็ได้แก่อะไรศีลพัตุปามาหรือเปล่าทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิปรามาสศีรษะได้แก่ทิฏฐินะแล้วก็วิเคปะศีรษะยอดของความฟุ้งซ่านวิเคปะยอดถึงความทัดทรายคืออุทจักอุทจักอุทจักนะเป็นวิเคปะศีรษะแล้วก็กิเลสศีรษะกิเลสศีรษะยอดของกิเลสทั้งหลายมันไม่ใช่ตัณหาครับอวิชชาตัณหาเป็นปริโพธาศีรษะไปแล้วไงครับเป็นยอดของความพัวพันนะแต่ยอดของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชานี่เองแล้วก็อธิโมกขศีรษะ
ยอดของความเชื่อมั่นเชื่อตัดสินใจเชื่อครับไม่เป็นต้องมีน่าจะมีอะไรศรัทธาด้วยศรัทธาศรัทธาไม่ใช่อัตถาอนิโมกอติโมกนะยอดความเชื่อก็คือศรัทธาปักขะศีรษะยอดของความประคับประคองโอ้วิริยะวิริยะนะเป็นปักขะศีรษะยอดการประคับประคองแล้วก็อุปทานศีรษะอุปทานะชื่อขออะไรอุปทานะยอดของการเข้าไปทำให้ปรากฏใช่กรรมหรือเปล่าครับกายจะปรากฏเพราะอะไรกายปรากฏเพราะอะไรกายปรากฏก็จริงรูปมันไปได้เนี่ยเป็นเพราะมาเวทนาปรากฏเพราะอะไรเวทนาเพราะผัสสะครับ